ใกล้ตายจึงนึกถึงพระโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัวมักไม่เห็นคุณพระศาสนามัวเมาประมาทปล่อยกายปล่อยใจให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยเห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้าที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละจึงได้คิดถึงพระคิดถึงศาสนาแต่ก็เป็นเวลาที่สายไปแล้วทำความดีให้เป็นที่อยู่ของจิตความดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอให้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นมรรคคือทางดำเนินไปของจิตมันจึงจะเห็นผลของความดีไม่ใช่เวลาใกล้จะตายจึงไปนิมนต์พระไปให้ศีลให้ไปบอกพุทโธหรือตายไปแล้วให้ไปรับศีลเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดทั้งหมดเหตุว่าคนเจ็บจิตมัวติดอยู่กับเวทนาฉะไหนจะมาสนใจใยดีกับศีลได้เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้นจึงจะระลึกได้เพราะตนเองเคยทำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้วแต่ส่วนมากใกล้ตายแล้วจึงเตือนให้รักษาศีลส่วนคนตายแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะคนตายนั้นร่างกายจิตใจจะไม่รับรู้ใดๆแล้วแต่ก็ดีไปอย่างเหมือนพระเทวทัตทำกรรมจนถูกแผ่นดินสูบเมื่อจมลงไปถึงคางจึงระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าก็ถวายคางเป็นพุทธบูชาพระเทวทัตจะมีสติระลึกถึงได้จึงมีผลดีในภายภาคหน้าความดีเราทำเองดีกว่าแม้เปรตก็เหมือนกันตายไปแล้วจะมาขอส่วนบุญเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำอันตรายแม้พระพุทธรูปแผ่เมตตาให้ไปได้รับหรือไม่ก็ไม่รู้สู้เราทำเองไม่ได้เราทำของเราได้มากน้อยเท่าไหร่ก็มีความปิติอิ่มเอิบใจเท่านั้นทำทั้งหลายไหลมาจากเหตุกายก็เป็นเหตุอันหนึ่งวาจาก็เป็นเหตุอันหนึ่งใจก็เป็นเหตุอันหนึ่งทางของบุญหรือบาปเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราเองไม่ได้อยู่ที่ไหนเราทำเองสร้างเองอย่ามัวมั่วอดีตเป็นอนาคตมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นธรรมดาความดีต้องทำในปัจจุบันสิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วเลยมาแล้วเราไม่สามารถไปตัดไปปรงมันได้อีกแล้วสิ่งที่เราทำไปแล้วนั้นถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้วผ่านไปแล้วเช่นกันอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็ยังไม่รู้เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างมากก็เป็นแต่เพียงการคาดคะเนเองว่าควรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้ปัจจุบันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราได้เห็นจริงได้สัมผัสจริงเพราะฉะนั้นความดีต้องทำในปัจจุบันทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีต้องทำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องการความดีก็ต้องทำให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ต้องการความสุขต้องการความเจริญก็ต้องทำให้เป็นไปในปัจจุบันนี้จากหนังสือมรณานุสติธรรมธรรมานุสรณ์พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการดับสังขารใกล้ตายจึงนึกถึงพระตัวหลวงปู่แหวนสุจินโน